เกมตอบคำถามอะไรเอ่ยพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับองุ่นส้มแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรองุ่นส้มแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรครับรสชาติไม่เป็นสับปะรดง่ายเขตไหนในกรุงเทพมหานครมีดอกบัวแค่ดอกเดียวในกรุงเทพมหานครมีดอกบัวแค่ดอกเดียวเขตนั้นก็คือเขตปทุมวันครับปทุมวันนะครับปทุมแปลว่าดอกบัววันแปลว่า1ปทุมวันก็ดอกบัวดอกเดียวข้อต่อไปครับอัญมณีอะไรแก้ปวดหัวอัญมณีอะไรแก้ปวดหัวอัญมณีที่ใช้แก้ปวดหัวก็คือเพชรรามาเพชรรามาผวนกลับว่าพาราเมตรพาราเมตรกับเพชรรามาพาราเมตรนะครับใช้พาราแก้ปวดหัวครับต่อไปครับมันอะไรเอาเข้าปากไม่ได้มันอะไรเอาเข้าปากไม่ได้มันอะไรล่ะที่เอาเข้าปากไม่ได้ครับคำตอบก็คือมันใหญ่กว่าปากไงมันใหญ่กว่าปากเอาปากไม่ได้นะครับทอดอะไรทำให้คนปรองดองกันทอดอะไรทำให้คนปรองดองกันครับทอดอะไรน้อคำตอบก็คือทอดผ้าป่าสามัคคีทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับแค่สามัคคีก็ปรองดองแล้วนะครับทอดผ้าป่าสามัคคีทำให้ปรองดองกันนะครับคำถามอะไรเอ่ยข้อต่อไปเกียรติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลกินอะไรดีเกียรติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลกินอะไรดีกินอะไรดีครับถ้าเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลก็กินอย่างอื่นสิกินอย่างอื่นนะครับถ้าเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลก็ไปเลือกกินอย่างอื่นนะครับโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากหัวใจของคนเราอยู่ข้างไหนหัวใจของคนเราอยู่ข้างไหนหัวใจของคนเรานะครับทุกคนมีหัวใจหัวใจของคนเราอยู่ข้างไหนครับคำตอบก็คือหัวใจของคนเราก็อยู่ข้างปอดไงครับมันไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆกับปอดนี่แหละอยู่ข้างกันเลยนะครับต่อไปคำถามข้อต่อไปครับก้างอะไรกินได้ก้างอะไรกินได้ก้างอะไรกินได้คำตอบก็คือก้างใหญ่ก้างใหญ่ครับก้างใหญ่หรือไก่ย่างนั่นเองครับผวนกลับครับไก่ย่างนะครับก้างใหญ่ไก่ย่างไก่ย่างกินได้นะครับต่อไปวิตามินอะไรลังเลวิตามินอะไรลังเลวิตามินอะไรน่าลังเลครับคำตอบคือวิตามินเอวิตามินเอนะครับลังเลเอลังเลนะครับไม่แน่ใจต่อไปครับ
ข้อสุดท้ายปัญหาอะไรน่ากลัวที่สุดปัญหาอะไรน่ากลัวที่สุดปัญหาที่น่ากลัวที่สุดมีไหมครับปัญหาอะไรน่ากลัวที่สุดครับเฉลยครับปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกไงครับน่ากลัวนะครับเกมตอบคำถามนะครับอะไรเอ่ยสนุกสนุกนะครับทดสอบปฏิภาณไหวพริบนะครับสนุกสนานกับปัญหาอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าพบกับปัญหาอะไรเอ่ยในชุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ